ื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงศ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุวรรณพงศ์ดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานทันสื่อวันนี้นำเรื่องเฟกนิวส์วัคซีนมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับมีผู้จองวัคซีนรายหนึ่งซึ่งถูกยกเลิกการจองโมเดอร์นาก็ไปโพสต์บนเพจของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเมื่อ23กรกฎาคม2564ว่าเสียเงินจองไปแล้วแต่ถูกลอยแพโดนขโมยวัคซีนถ้าไม่มีการวางแผนตกลงกันก่อนจะเปิดจองให้เสียเงินกันไปทำไมผู้บริหารเพจของโรงพยาบาลตอบผู้จองตอนหนึ่งว่าสมาคมโรงพยาบาลเอกชนมียอดจอง9,200,000โดสแต่องค์การเภสัชกรรมแจ้งว่าจะสามารถนำเข้าวัคซีนในเดือนตุลาคม2564ได้เพียง4,900,000โดสในจำนวนนี้ต้องแบ่งให้สภากาชาดไทย1,000,000โดสจึงเหลือเพียง3,900,000โดสมาแบ่งกันในหมู่โรงพยาบาลเอกชน277แห่งสมาคมโรงพยาบาลเอกชนจึงจำเป็นต้องตัดโควต้าของทุกโรงพยาบาลที่มียอดจองเกิน10,000โดสทางโรงพยาบาลพยายามคุยกับเครือโรงพยาบาลหมายถึงโรงพยาบาลที่เขามีสาขาหลายแห่งนี่นะครับที่ได้รับการจัดสรรจำนวนมากเพื่อขอซื้อวัคซีนมาให้ในส่วนที่ถูกตัดไปแล้วแต่ว่าก็ไม่สำเร็จจึงต้องขอคืนเงินซึ่งไอ้เงื่อนไขนี้ก็ได้เขียนไว้ในการจองตั้งแต่แรกแล้วกรณีโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ระบุว่าองค์การเภสัชกรรมแบ่งวัคซีนโมเดอร์นาให้สภากาชาดไทย1,000,000โดสก็ทำให้ผู้เสียเงินจองผ่านโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยไม่ได้รับวัคซีนนายนวัฒน์อิสระไกรศีลเมื่อ24กรกฎาคม2564ได้พูดสดผ่าน Facebook Live ชื่อบัญชีของตนถึงอำนาจของสภากาชาดไทยว่าก่อนหน้านี้ตนใช้เงินส่วนตัวจัดซื้อวัคซีนชนิด mRNA ของโมเดอร์นา161โดสจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นเงิน265,650 บาทก็ตกโดสละ 1,650 บาทก็จะนำไปฉีดให้พนักงานแต่อยู่ดีๆทางโรงพยาบาลกลับยกเลิกบอกว่าไม่มีวัคซีนให้เพราะโควต้าที่ได้สั่งเข้าจะต้องแบ่งให้สภากาชาดไทยและจะคืนเงินให้ทั้งหมดตนพยายามเจรจากับทางโรงพยาบาลขอรอเวลาก่อนเพราะทุกคนในบริษัทของตนก็รอวัคซีนอยู่เหมือนกันจึงเกิดข้อสงสัยว่าเพราะอะไรทำไมสภากาชาดไทยถึงทำแบบนี้เพราะนี่คือโควต้าที่ตนพยายามหามาเพื่อให้คนของตนผมไม่ได้ต้องการเอาเงินคืนแต่อยากถามว่าวัคซีนเหล่านี้หายไปไหนทำไมกองทัพถึงอยากฉีดโมเดอร์นาตอนนี้ผมกำลังถูกละเมิดสิทธิการเกิดเป็นคนไทยมันยากเหลือเกินถูกเอาเปรียบตลอดเวลาจากนั้นนายนวัฒน์ก็ชูกระดาษแผ่นหนึ่งระบุหน่วยงานทหารแห่งหนึ่งทำหนังสือขอรับจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นากับสภากาชาดไทยบอกว่านี่คือเอกสารที่ผมรู้สึกว่ามันริดรอนสิทธิและเสรีภาพคนไทยซึ่งจดหมายฉบับนี้หลายคนอาจเคยเห็นมาบ้างแล้วก็ชูเอกสารอีกแผ่นระบุว่าเป็นจดหมายที่สภากาชาดไทยมีไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศขอความร่วมมือแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในพื้นที่ที่มีความประสงค์จะซื้อวัคซีนนี่คือความเจ็บปวดเกิดเป็นคนไทยยากมากถูกเอาเปรียบถูกทำร้ายวัคซีนไม่เคยมีบริษัทผมพยายามทำทุกอย่างในการหาวัคซีนหาทุกอย่างในเงื่อนไขของรัฐลงมันทุกแอปในที่สุดไม่มีต่อมาโรงพยาบาลเอกชนพยายามหาวิธีและได้เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นาผมใช้เงินของผมเองจองกับโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในนามบริษัทก็ตระหนักว่าโควิดจะอยู่คนไทยอีกไม่ต่ำกว่า1ปีนับจากนี้จึงสั่งวัคซีนให้ตัวเองพนักงานและครอบครัวพนักงานเพื่อช่วยปกป้องประเทศชาติจากโควิด-19ปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีข้อความจากผู้ช่วยผมว่าโรงพยาบาลเอกชนที่จองอยากขอคืนเงินค่าวัคซีนคุยไปคุยมาเนื่องจากโควต้าวัคซีนต้องแบ่งให้สภากาชาติไทยซึ่งคืออะไรครับทั้งที่ผมสู้สุดชีวิตคุณไม่มีวัคซีนให้เราผมต้องควักกระเป๋าตัวเองเพื่อดูแลพนักงานทุกคนและครอบครัวแต่สุดท้ายจะเอาเงินมาคืนผมซึ่งผมยังไม่รับคืนตอนนี้บอกโรงพยาบาลไปว่าชะลอดูก่อนแต่สภากาชาติไทยก็ได้ชี้แจงไปก่อนแล้วเช่นกันดังแถลงการของสภากาชาติไทยเมื่อ18กรกฎาคม2564ในนวัดเนี่ยโพสต์Facebook Live เนี่ยวันที่24กรกฎาคมโรงพยาบาลเอกชนโพสต์เมื่อวันที่23กรกฎาคมสภากาชาดไทยแถลงเมื่อ18กรกฎาคมในแถลงการของสภากาชาดไทยระบุว่าตามที่มีกระแสข่าวเรื่องการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาของสภากาชาดไทยจำนวน1ล้านโดสนั้นขอเรียนว่ามีผู้เข้าใจผิดด้วยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาที่องค์การเภสัชกรรมจำนวน5ล้านโดสสั่งซื้อและสภากาชาดไทยขอแบ่งสรรวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาจากยอดสั่งซื้อ5ล้านโดสนั้นขอเรียนว่าสภากาชาดไทยได้ดำเนินการติดต่อขอสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นากับบริษัทผู้แทนจำหน่ายมาตั้งแต่เดือนเมษายน2564ย้ำว่าเมษายน2564เมื่อรัฐบาลมอบให้องค์การเภสัชกรรมดำเนินการจัดซื้อและนำเข้าวัคซีน19โมเดอร์นาบริษัทผู้แทนจำหน่ายจึงได้ขอให้องค์การเภสัชกรรมสั่งวัคซีนเพิ่มเติมอีกจำนวน1ล้านโดสให้สภากาชาดไทยด้วยโดยบริษัทผู้แทนจำหน่ายได้แจ้งยืนยันกับองค์การเภสัชกรรมตั้งแต่ต้นว่าวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาที่จะเข้ามาปลายปีนี้เป็นของสภากาชาดไทยจำนวน1ล้านโดสดังนั้นการสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาจำนวน1ล้านโดสของสภากาชาดไทยจึงไม่ได้เป็นการตัดยอดออกมาตามที่เข้าใจแต่เป็นการสั่งจองไว้ก่อนหากจะต่างจากวัคซีนจำนวน4ล้านโดสสภากาชาดไทยณฐานะองค์การสาธารณกุศลมีภารกิจสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการด้านมนุษยธรรมมีความพยายามในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพิ่มเสริมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นทำมาโดยตลอดทั้งนี้สภากาชาดไทยได้พิจารณากลุ่มคนเป้าหมายที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในระดับแรกได้แก่บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งต้องปฏิบัติงานในด่านหน้าและมีความเสี่ยงกลุ่มผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุผู้พิการสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้โดยสภากาชาดไทยโรงพยาบาลภาครัฐและองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดำเนินการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มคนดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขว่า
จะไม่คิดค่าใช้จ่ายและจะไม่นำวัคซีนไปจำหน่ายต่อ 1. งบประมาณดำเนินการดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากเงินสะสมเงินบริจาคของสภากาชาดไทยและเงินสนับสนุนจากโรงพยาบาลภาครัฐและองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะรับการจัดสรรวัคซีนจากสภากาชาดไทยในอัตราเดียวกันกับที่สภากาชาดไทยต้องชำระให้องค์การเภสัชกรรมราคาเดียวกันไม่บวกกำไรสภากาชาดไทยเนี่ยก็จัดตั้งกองทุนสำหรับการจัดซื้อวัคซีนและยาโควิด-19 เพื่อประชาชนสำหรับการดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปแต่แถลงการของสภากาชาดไทยฉบับนี้กลับไม่ได้รับความสนใจจากโรงพยาบาลเอกชนและไปแจ้งประชาชนผู้จ่ายเงินล่วงหน้าสั่งจองวัคซีนถึงเหตุที่จะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเพราะองค์การเภสัชกรรมต้องแบ่งวัคซีนโมเดอร์นาให้สภากาชาดไทย1ล้านโดสเช่นเดียวกันกับนายณวัฒน์อิสระไกรศีลแม้ไม่มีโอกาสได้รับข่าวสารเนื่องจากต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแต่เมื่อได้รับข้อความแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจสอบออกมาตำหนิสภากาชาดไทยทันทีสภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลไม่ได้ค้ากำไรเหมือนโรงพยาบาลเอกชนแต่ประการใดเรื่องเดียวกันนี้ครับยังได้รับการยืนยันจากซูริกฟาร์มาเมื่อ18กรกฎาคม2564มีหนังสือถึงสภากาชาดไทยยืนยันการจองวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาของสภากาชาดไทยดังนี้ตามที่ได้รับการติดต่อจากสภากาชาดไทยตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อขอจองวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นาจำนวน1ล้านโดสโดยเริ่มส่งภายในไตรมาส4ของปี2564และขอทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับทางบริษัทแต่เนื่องจากทางบริษัทยังไม่สามารถทำสัญญาโดยตรงกับสภากาชาดไทยสำหรับวัคซีนที่จะมาถึงภายในปีนี้จึงจำเป็นต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมซึ่งทางบริษัทได้แจ้งองค์การเภสัชกรรมให้ทราบแต่ต้นว่าวัคซีน1ล้านโดสในปี2564เป็นของสภากาชาดไทยสำหรับความต้องการสั่งจองวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นาเพิ่มเติมจากสภากาชาดไทยจำนวน5ล้านโดสวัคซีนนี้จะส่งมอบภายในปี2565ทางบริษัทได้ประสานงานแจ้งการจองปริมาณดังกล่าวไปยังผู้ผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการด้านเอกสารจะพิจารณาข้อสัญญาในลำดับต่อไปทั้งนี้จะเป็นการสั่งซื้อตรงจากบริษัทโดยไม่ต้องผ่านองค์การเภสัชกรรมครับแล้วอย่างไรต่อไปอีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์ครับเหตุที่เกิดกับสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรไม่ฝักฝ่ายไม่แสวงหากำไรแล้วถูกมองว่าเป็นผู้ที่ทำให้ประชาชนไม่ได้รับโอกาสในการฉีดวัคซีนทางเลือกจากการจองผ่านโรงพยาบาลเอกชนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดไปแล้วเพราะมีการส่งต่อข้อความโดยเฉพาะการพูดสดของนายณวัฒน์อิสระไกรศีลที่สื่อสังคมสื่อพาณิชย์รวมทั้งสื่อมวลชนนำคลิปไปเผยแพร่ต่อซึ่งจะมีกี่คนที่ติดตามข่าวสารจนครบได้ข้อเท็จจริงจนครบและกี่คนที่มีโอกาสจะรับข่าวสาร2ด้านเพราะโรงพยาบาลเอกชนต้นต่อก็ไม่ได้แก้ข่าวขณะที่นายณวัฒน์อิสระไกรศีลก็เลยตามเลยครับนี่จึงเป็นที่มาของทันสื่อในตอนนี้เฟกนิวส์วัคซีนอีกเรื่องนึงครับอันนี้สืบเนื่องจากไฟเซอร์วัคซีนทางเลือกอีกตัวที่เรียกร้องกันมากจนมีการเรียกกันในสื่อสังคมว่าวัคซีนเทวดานั้นล่าสุดมีเว็บไซต์ thvaccine.com โฆษณาว่ามีวัคซีนไฟเซอร์โควต้าพิเศษจำนวนจำกัดเพียง 20,000 โดสเปิดให้จองฉีดสำหรับประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง12ถึง80ปี
ค่าบริการรวมทุกค่าใช้จ่ายโดสละ USDT USDT นี่เป็นสกุลเงินดิจิทัลครับเริ่มฉีด25สิงหาคม2564เว็บไซต์นี้ก็มีการส่งลิงก์ต่อกันไปอย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ก็พบว่ามันเป็นข้อมูลเท็จครับศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยนายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเมื่อ25กรกฎาคม2564ก็แถลงว่าเป็นการแอบอ้างและหลอกลวงกระทรวงก็จะดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างให้ถึงที่สุดกรณีจึงไม่ใช่แค่ข้อมูลเท็จนะครับยังเข้าข่ายหลอกลวงอีกด้วยแต่ที่มาแรงแล้วกลายเป็นเฟกนิวส์เกิดขึ้นเนี่ยก็คือไฟเซอร์วัคซีนเทวดาที่ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเมื่อ20กรกฎาคม2564ประกาศว่าสหรัฐจะบริจาควัคซีนไฟเซอร์จำนวน 1,540,000 โดสแก่ไทยนั้นเฟกนิวส์ที่ตามมาก็คือข้อความบนไลน์ระบุว่าหมอพยาบาลถูกบังคับให้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาหมดจะได้นำวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยไปฉีดให้ VVIP VVIP ก็คือ Very Very Important Personหากหมอพยาบาลไม่ยอมฉีดแล้วเกิดติดเชื้อโควิดจะไม่ได้รับเงินจากนั้นก็มีความเห็นตอบมาว่าหากข้อความในไลน์เป็นจริงถือว่าเลวครับใครคือ VVIP แล้วหมอพยาบาลใครจะรอก็ให้เขารอไปแต่หากข้อความนี้คือข่าวลือบิดเบือนเพื่อสร้างความวุ่นวายขอให้ผู้ที่นำมาเผยแพร่เนี่ยจะรับการจัดการใส่ร้ายทีมจัดสรรวัคซีนครับทีมจัดสรรวัคซีนที่ว่านี้ก็คือคณะทำงานด้านบริหารจัดการให้บริการวัคซีนโควิด-19 กรณีวัคซีนไฟเซอร์ที่เป็นชื่อคณะทำงานนะครับคณะตั้งโดยคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครับคณะทำงานชุดนี้ก็จะมีผู้แทนและก็มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ทีนี้เฟกนิวส์อันเนี้ยข้อมูลอันเนี้ยที่โพสต์ขึ้นไปเนี่ยกรมควบคุมโรคก็ตรวจสอบก็ยืนยันว่าเป็นข้อความปลอมเพราะวัคซีนบริจาค 1,540,000 โดสที่เพิ่งได้รับเมื่อวันศุกร์ที่30กรกฎาคม2564นั้นคณะทำงานเมื่อ24กรกฎาคม2564จัดสรรให้1บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศเข็มที่3กระตุ้นภูมิคุ้มกันเนี่ย 700,000 โดส2ผู้มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่มีสัญชาติไทยผู้สูงอายุผู้มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคอายุ12ปีขึ้นไปและหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปกลุ่มนี้ 645,000 โดส3ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยเน้นผู้สูงอายุผู้มีโรคเรื้อรังหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปและผู้เดินทางไปต่างประเทศที่จำเป็นต้องรับวัคซีนไฟเซอร์เช่นนักการทูตเช่นนักศึกษากลุ่มนี้ 150,000 โดสและ4การศึกษาวิจัยที่จะรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการวิจัยจริยธรรมอันนี้ 5,000 โดสนี่คือทั้งหมดกรณีบังคับหมอพยาบาลฉีดแอสตราเซเนกาจึงเป็นเรื่องบิดเบือนเช่นเดียวกันกับข้อความที่ถูกปล่อยอีกชุดหนึ่งว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับหน้าจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์เพียง 200,000 โดสก็ไม่เป็นความจริงอีกเช่นกันถึงอย่างนั้นครับก็มีกลุ่มหมอไม่ทนและคณะเมื่อ27กรกฎาคม2564ไปรวมตัวกันหน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกายื่นหนังสือขอให้ช่วยตรวจสอบแล้วก็ระบุเงื่อนไข
การจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ 1,540,000 โดสแก่บุคลากรหน้าด่านและกลุ่มเสี่ยงเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยการจัดสรรวัคซีนอย่างโปร่งใสไม่ปกปิดข้อมูลหรือจัดสรรวัคซีนไปให้หน่วยงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องและกลุ่ม VIP ด้วยล่าสุดครับแทมมี่ดักเวิร์ธวุฒิสมาชิกอเมริกันเชื้อชาติไทยเมื่อ29กรกฎาคม2564ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป้าหมายในการสนับสนุนของสหรัฐนี่คือ 2,500,000 โดสแต่ว่าการส่งมอบงวดแรก 1,540,000 โดสวุฒิสมาชิกดักเวิร์ธไม่ได้พูดนะครับว่าที่เหลืออีกล้านโดสเนี่ยหรือเกือบล้านโดสเนี่ยจะส่งให้ไม่ได้ครับก็ขอปิดท้ายด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่สรุปจากที่ศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณได้กล่าวไว้ในวาระต่างๆนะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกันก็ถือว่าเป็นการสรุปย้ำ 1. วัคซีนทุกตัวที่ใช้อยู่และองค์การอนามัยโลกรับรองสามารถลดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิตได้อย่างมีนัยยะสำคัญ 2. วัคซีนยังไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้อย่างสมบูรณ์เมื่อฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องคงปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตใหม่เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค 3. ประชากรโลกมี 7,000 ล้านคนความต้องการของวัคซีนจึงมีสูงมากที่จะยุติการระบาดของโรคนี้หรือจะต้องให้วัคซีนให้ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านหรือ10,000ล้านโดสขณะนี้เพิ่งฉีดไปรวม 3,000 ล้านโดสโดย1ใน3ฉีดในจีนและส่วนใหญ่ก็อยู่ในประเทศร่ำรวยก็ทำให้วัคซีนในปัจจุบันยังขาดแคลน 4. วัคซีนโควิดปัจจุบันมี4ชนิดจะเรียงตามเทคโนโลยีเก่าไปหาใหม่ได้แก่หนึ่ง inactivated หรือวัคซีนที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีเชื้อตายก็มีซีโนแวคมีซีโนฟาร์ม 2. โปรตีนซับยูนิตอันนี้เทคโนโลยีที่ผลิตนี้ก็มี Novavax Medicago แล้วก็ Sanofi 3. viral vector วัคซีนอันนี้ผลิตด้วยเทคโนโลยีนี้ก็มี AstraZeneca Johnson & Johnsonและเกิดสปุตนิก V และ 4. mRNA เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ครั้งแรกในมนุษย์ก็มีไฟเซอร์กับโมเดอร์นาข้อที่5ครับอาการข้างเคียงชนิดเชื้อตายจะมีเฉพาะที่7ปวดแดงร้อนในบริเวณที่ฉีดแล้วก็อาการตามระบบอย่างเช่นไข้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็พบได้น้อยมากและน้อยกว่าชนิดไวรัสเวกเตอร์แล้วก็ชนิด mRNA รวมทั้งอาการรุนแรงอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นเกิดลิ่มเลือดต่างๆทั้งหลาย 6. ระดับภูมิต้านทานของ mRNA หรือไวรัสเวกเตอร์เนี่ยสูงกว่าชนิดเชื้อตายและชนิดโปรตีนซับยูนิตแต่ก็ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของบุคคลบางคนได้หลัก10บางคนได้หลัก100บางคนได้หลักพันบางคนได้หลักหมื่นจึงไม่ใช่ว่าคนนี้มีภูมิต้านทานสูงกว่าคนนั้น10เท่าหรือ100เท่าและเนื่องจากโควิด-19 มีระยะฟักตัวสั้นจึงทำให้การป้องกันการติดเชื้อไม่สมบูรณ์แต่สามารถป้องกันความรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ปัจจุบันครับยังไม่มีบรรทัดฐานว่าระดับภูมิต้านทานขนาดไหนจะป้องกันโรคได้ดังนั้นการวัดภูมิต้านทานจึงใช้เปรียบเทียบกับผู้ที่หายป่วยจากโรคแล้วว่าภูมิที่วัคซีนสร้างขึ้นเท่าเทียมหรือสูงกว่าภูมิต้านทานที่เกิดจากการหายโรคแล้วนี่ก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องในทันสื่อวันนี้พบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพงสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcastเว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast